นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นที่เรา3คนได้ไปทดสอบขับขี่ในเรื่องของการรีวิวรถต่างๆหลายๆรุ่นที่อยู่ด้านหลังเรานะครับก็เรียกว่าเย็นย่ำค่ำมืดแล้วอย่างน้อยก่อนที่จะไปรับทานอาหารเย็นหรือจะเข้าที่พักนะครับเราก็ต้องมีที่แวะแน่นอนบอกแล้วที่นี่มาแล้วต้องแวะต้องแวะมาเขาใหญ่ต้องแวะที่ไหนครับปาริโอปาริโอนั่นเองคือบอกว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่แล้วก็มีอะไรมากมายตอนนี้เราอยู่กับพีอาร์ที่นี่แล้วครับผมงั้นแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับตอนนี้ชื่ออะไรตำแหน่งอะไรครับชื่อติ๊กกี้นะคะก็เป็นพีเอทีแล้วก็เป็น PR ที่นี่ด้วยค่ะปาริโอเขาใหญ่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับก่อนว่าที่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากที่เปิดมาที่ผ่านมาบ้างยาวนานค่ะวันที่26เดือนธันวาก็จะครบ7ปีแล้วก็เดือนนี้แหละไม่กี่วันครับนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เปิดทำการตั้งแต่8โมงเช้าถ้า8นาฬิกาจนกระทั่งถึง3ทุ่มเลย3ทุ่มทีนี้ด้านในมีอะไรให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาเพลิดเพลินหรือว่าได้มาจับจ่ายซื้อของหรือหาของกินประมาณไหนเยอะแยะมากมายเลยค่ะแบ่งเป็นยังไงครับแบ่งเป็นโซนๆครับเดี๋ยวดูโซนด้านหน้าก่อนครับด้านหน้านะคะอย่างที่เห็นด้านหลังก็จะมีบูธเล็กๆเล็กๆขายของขายอาหารค่ะสตรีทมาร์เก็ตอ๋อสตรีทมาร์เก็ตทั้งทานทั้งดื่มชิลๆได้สบายๆครับนะคะมองทางด้านขวาของดิกกี้นะคะที่เป็นตึกนี่ใช่เลยปาริโออินเข้าไปนิดนึงจะมีที่พักด้วยนะคะด้านล่างเป็นนิทรรศการค่ะนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ร่วมถวายอาลัยให้ท่านด้วยครับทีนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดจัดไปก่อนว่าไปตรงกลางตรงกลางใช่ค่ะด้านในน้ำพุตรงกลางเลยทีนี้เรามีภาพในหลวงในดวงใจซึ่งตรงนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนทั่วบริเวณเขาใหญ่และปากช่องด้วยนะคะระบายสีค่ะภาพเล็กๆต้องไปดูสวยงามมากบอลใหญ่มากเลยครับนะคะมีอะไรอีกอีกโซนนึงใกล้ๆกับลานจอดรถเลยค่ะครับเราจะเรียกว่าคิออสนั่นเองคิออสคืออะไรก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายเหมือนกันเดินดูด้านในใช่ค่ะไม่เหมือนข้างหน้าเลยครับต้องเดินไปให้ครบนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรียกว่าประมาณ4-5โซนได้ประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วค่าใช้จ่ายต้องมีไหมครับค่าใช้จ่ายวันนี้มีแค่จอดรถจ่ายแค่20บาทเท่านั้นเองอ๋อเก็บค่าจอดรถเท่านั้นเองคือไม่จะถ้าเข้าไม่มีมีที่บริการสำหรับไบค์เกอร์ไหมครับมีที่จอดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไหมสบายมากไบค์เกอร์นะคะขับรถเข้าไปทางด้านหน้านิดนึงแล้วเราจะมีที่จอดรถสำหรับบิ๊กไบค์ไว้ให้ด้วยสะดวกสบายคือแยกโซนไว้ให้ลองนั่งได้มากน้อยขนาดไหนครับ
ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลายคันหนึ่งคันอ่าเอ้ยนี้วันที่27ที่บอกว่าจะครบรอบ7ปีของทิปปาริโอจะมีอะไรที่แบบเป็นพิเศษยิ่งใหญ่ขนาดไหนตรงนี้แต่ละสถานการณ์นะคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาค่ะใช่ๆตามความเหมาะสมแล้วความเหมาะสมมากแต่ว่าจะไม่ตรงตามนิดนึงแต่สนุกค่ะยังไงก็สนุกมีอาหารมีท่องเที่ยวร้านซื้อของต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงปีใหม่แจกขนมด้วยมีเค้าดาวมีเค้าดาวที่นี่ป่ะเค้าดาวมีค่ะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้จุดหน้าครับก็กิจกรรมก็ต้องตามความเหมาะสมนะสถานการณ์ช่วงนี้คืออยู่ในสถานที่ปิดที่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับคนที่อยากจะมาร่วมกันใช่มั้ยฮะอ่ะพูดขนาดนี้ละอยากดูแล้วข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรบกวนให้น้องฝากพาเข้าไปดูหน่อยเค้าฝากว่าเออนิดนึงจะมายังไงอยู่ตรงไหนแล้วในนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างฝากนิดนึงครับที่จะมาร่วมท่องเที่ยวที่เราถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่นะคะง่ายๆเลยค่ะแค่ประมาณ179กิโลเมตรจากกรุงเทพครับไม่ไกลไม่ไกลจำง่ายๆคือขับตรงไปเขาใหญ่เส้นทางที่ตรงไปเขาใหญ่มองซ้ายมือเป็นตึกแนวอิตาลีสีส้มครับสังเกตง่ายๆเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะพอเข้ามาด้านในกิจกรรมเยอะแยะมากมายท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยเลยยาวจนถึง3ทุ่มค่ะตัวรับทัวร์ก็มีค่ะรถยนต์ทั่วไปก็มีนักเรียนก็มีทัศนศึกษาประมาณนี้ใช่ก็รับหมดทุกอย่างวะทุกอย่างเลยมาสบายสบายชิลๆได้บอกว่ามีโซนหลายโซนน่าสนใจตอนนี้เราอยากเข้าไปดูซะแล้วสิเออไปมีโซนอะไรบ้างว่าแล้วก็คุณติ๊กเชื่อเข้าหน่อยเข้าทางนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดินเข้าไปด้านหลังได้เลยครับผมมาอย่างนั้นเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนครับผมเผื่อใครยังไม่เคยมาไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อว่าปาริโอเขาใหญ่ปาริโอเขาใหญ่เป็นยังไงวันนี้นะครับคุณติ๊กกี้จะพาเราเข้าไปดูภายในว่ามีอะไรบ้างมีกี่โซนและน่าสนใจยังไงบ้างครับตามมาเลยครับมาเจอไอ้นี่มียาบีด้วยหรอ